ล่าให้ฟังคือน้องคนนี้เหมือนกับญาติตกใจเพราะญาติอยู่เมืองจีนได้รับข้อความทาง WeChat บอกว่าเรียกค่าไถ่น้องถ้าคิดเป็นเงินไทย15 ล้านแล้วหลังจากนั้นญาติก็เลยแจ้งตำรวจตำรวจก็ตรวจสอบบอกเอ๊ะน้องมาที่เมืองไทยนี่ถูกไหมฮะแล้วน้องเองเดิมทีน้องเรียนอยู่ที่ญี่ปุ่นแล้วน้องมาเมืองไทยแล้วคลิปนี้คือคลิปที่ตอนแรกญาติบอกว่าเฮ้ยไอ้แก๊งจับตัวประกันมันส่งคลิปน้องกลับไปให้ญาติดูหรือเปล่าคำตอบน้องทำเองนะฮะแล้วน้องส่งคลิปนี้ไปให้ญาติคุณผู้ชมเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กแล้วนะคนจีนเจอแบบนี้เยอะมากแล้วมันมาเมืองไทยเอาอย่างนี้เอาช้าๆเดี๋ยวท่านจะงงประเด็นก็คืออันแรกมีเสียงไหมครับคลิปนี้ถ้ามีไหนเปิดเสียงขึ้นมานิดนึงจมครับขออภัยนะฮะเราแปลภาษาจีนไม่เป็นชื่ออะไรนะเมย์หวังคนนี้เจียเบาอะไรนะหวังหวังอะไรสั้นๆน้องหวังแล้วกันนะฮะคุณผู้ชมครับคืออย่างนี้ภาพนี้เนี่ยมันคือภาพน้องหวังซึ่งถูกเรียกค่าไถ่แล้วคลิปตัวนี้มันถูกส่งไปหาพ่อกับแม่เขาที่เมืองจีนพ่อกับแม่เขาบอกเฮ้ยลูกเรียนญี่ปุ่นตำรวจเนี่ยเขาเลยประสานกันแล้วตอนหลังก็เช็คว่าน้องอยู่ญี่ปุ่นแต่น้องบินไฟล์เข้ามาที่เมืองไทยเขาก็เลยประสานตำรวจไทยให้ช่วยเหลือจนไปเจอว่าน้องมาเมืองไทยคือวันที่28 กรกฎาคมค่ะคุณผู้ชมครับหลังจากนั้นตำรวจไทยเก่งมากนะพอตำรวจไทยได้รับคลิปนี้เราก็ต้องช่วยเหลือคนจีนเฮ้ยโดนจับเรียกค่าไถ่จริงป่ะสุดท้ายตำรวจไปเปิดวงจรปิดตั้งแต่เข้าตม.มาเลยน้องช้อปปิ้งฮะแล้วคำถามคือเอ้าแล้วคลิปนี้มันส่งไปหาพ่อกับแม่น้องได้ยังไงปรากฏว่าน้องทำขึ้นมาโดยแก๊งคอลเซ็นเตอร์มันให้น้องทำแล้วเอาคลิปนี้ส่งกลับไปให้พ่อแม่น้องแล้วมันบอกให้น้องย้ายจากญี่ปุ่นเข้ามาอยู่เมืองไทยเพื่อความปลอดภัยของน้องคุณผู้ชมคุ้นๆกับพล็อตแบบนี้ไหมคนจีนโดนทำแบบนี้หลายเคสแล้วนะฮะเดี๋ยวจะบอกเอาเคสคนนี้ก่อนหวังก่อนล่าสุดมันจะมีภาพอะไรบ้างเดี๋ยวลองให้ดูเปิดคลิปตอนที่ครอบครัวน้องหวังเขามาเจอกับน้องหวังหน่อยได้ไหมแล้วเห็นบอกว่าเขามารับตัวใช่ไหมใช่ค่ะเพื่อจะเดินทางกลับไหนตัดภาพไปเลยฮะวันนี้พ่อกับแม่เดินทางมาเจอน้องหวังหรือเปล่าเมย์ใช่ไหมใช่ค่ะที่โรงพักสภ.สุวรรณภูมิบรรยากาศการรับตัวน้องหวังกับคุณผู้ชมฮะตำรวจเองสอบปากคำแล้วปรากฏน้องหวังโดนแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกจริงๆนะฮะคุณผู้ชมอาจจะงงเหมือนกับเราว่าเฮ้ยมันหลอกยังไงอะคุณผู้ชมครับให้ดูอย่างนี้ก่อนให้ดูฝีมือตำรวจไทยเมย์เธอประมวลวงจรปิดหน่อยดิเพราะมันจะมีวงจรปิดตั้งแต่น้องหวังเนี่ยพอออกจากญี่ปุ่นแล้วมาถึงเมืองไทย คุณผู้ชมดูนะฮะหลังจากนั้นเอาตอนขึ้นรถก่อนใช่ไหมใช่ค่ะที่กล้องวงจรปิดวันที่28 กรกฎาคมก็คือวันที่น้องหวังเนี่ยเดินทางเข้ามาถึงประเทศไทยตอนเวลาบ่าย16:15 นาทีนะคะก็จะเห็นเส้นทางที่ออกจากสุวรรณภูมิก็คือออกจากสนามบินนั่นแหละขึ้นรถแท็กซี่เขียวเหลืองคันนี้ค่ะแล้วก็รับทางด้านน้องเนี่ยออกจากสุวรรณภูมิหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ไล่เส้นต่างๆที่ออกจากสุวรรณภูมิขึ้นมอเตอร์เวย์ออกไปตามเส้นทางไหนเราจะเห็นว่ามีกล้องวงจรปิดตัวที่รับว่าไปห้างเนี่ยค่ะนี่ๆ MBK มาบุญครองตรงปทุมวันนี่ฮะเนี่ยค่ะ28 กรกฎาคมตอน17:10 นก็หมายความว่าออกจากสุวรรณภูมิบ่าย16:15 นมาถึงห้างตอน17:10 นก็คือประมาณหลังจากนั้นเอาง่ายๆเลยจับภาพตุ๊กๆใช่ไหมที่จอดห้างจะเห็นน้องหวังนะฮะขึ้นตุ๊กๆตอน18:10ไปทำธุระที่สวนจตุจักรนี่ฮะค่ะตำรวจก็บอกเฮ้ยถ้าอย่างนั้นคลิปเมื่อกี้มันก็ไม่ใช่เป็นการลักพาตัวแล้วนี่ค่ะก็หวังมาเที่ยวเมืองไทยโดยลำพังหลังจากนั้นมีตัวเพิ่มมีค่ะกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมนะคะหลังจากที่มีการส่งทางด้านน้องหวังที่ซอยเกษมสันต์3แล้วเนี่ยนะคะแล้วก็มีการขึ้นรถตุ๊กๆเนี่ยนะคะเพื่อจะไปทางด้านจตุจักรป่ะเมื่อกี้ใช่ค่ะเมื่อกี้ขอไปที่กล้องวงจรปิดตัวนี้ค่ะตัวที่พอส่งลงแท็กซี่เสร็จแล้วจะเห็นว่าเขาเดินไปแถวๆนั้นค่ะแถวๆห้างปทุมวันก็คือพิพิธภัณฑ์จิมทอมสันซึ่งอยู่แถวๆปทุมวันเหมือนกันนี่ค่ะจะเห็นน้องหวันลากกระเป๋าเดินทางค่ะไม่มีใครจับตัวใช่นี่ฮะคือต้องบอกคุณผู้ชมว่าแก๊งคอลเซ็นเตอร์มันหลอกน้องนะเดี๋ยวจะบอกวิธีว่ามันหลอกยังไงแต่ตำรวจไทยบอกเฮ้ยเบาใจได้อะน้องไม่ได้โดนฆาตกรรมแล้วถ้าอย่างนั้นเพราะน้องเดินเที่ยวอยู่เมืองไทยต่อครับเมภาพถัดมาต่อจากนั้นนะคะก่อนที่จะขึ้นรถตุ๊กๆเนี่ยจะเห็นภาพกล้องวงจรปิดน้องเดินอยู่ริมถนนค่ะออกจากพิพิธภัณฑ์จิมทอมสันแล้วเพราะว่าเขามีการไปซื้อหมวกไปซื้อผ้าพันคอแล้วก็เปลี่ยนหมวกจากเดิมใส่สีขาวหรือครีมเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นสีดำแล้วก็เปลี่ยนกางเกงขายาวสีดำจากสีดำเนี่ยเป็นขาสั้นเดินถือของพลุงพลังค่ะ
ออกจากทางด้านของพิพิธภัณฑ์ไปริมถนนเพื่อจะขึ้นรถตุ๊กๆคันเมื่อกี้เพื่อจะไปสวนจตุจักรแล้วค่ะและสุดท้ายวันนี้ขอตัดภาพไปตอนที่ครอบครัวของน้องเจอกับน้องเลยก็ได้นะฮะอ่ะไม่มีอะไรแล้วเพราะตอนนี้คือเห็นภาพแล้วว่ามันปลอดภัยดูภาพบรรยากาศตอนที่เขาเจอกันสักนิดนึงเพราะวันนี้ทันทีที่ครอบครัวเนี่ยมารับน้องเนี่ยนะครับเพราะน้องถูกเรียกค่าไถ่ทั้งหมด15ล้านคุณผู้ชมครับวันนี้ตัวของน้องหวังเองเนี่ยก็ได้พบกับครอบครัวแล้วก็เห็นบอกเล่าผ่านล่ามใช่ไหมว่าจริงๆแล้วขบวนการครั้งนี้คุณผู้ชมฮะมันน่าจะมีการเหมือนกับเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์มันติดต่อไปหาน้องใช่ไหมเมย์ใช่ค่ะแล้วมันทำยังไงขั้นตอนของมันคือเราไปคุยกับคุณณปภัทรเนี่ยซึ่งจริงๆเป็นเพื่อนร่วมธุรกิจกับคุณพ่อของน้องหวังเนี่ยนะคะแล้วก็เป็นคนไทยอยู่ในประเทศไทยทางคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็เหมือนได้มีการประสานคุณณปภัทรว่าให้ประสานตำรวจเนี่ยช่วยเหลือน้องให้หน่อยเนี่ยนะคะวันนี้ก็เลยเดินทางเข้ามาให้ข้อมูลเพิ่มเติมค่ะบอกว่าจริงๆเนี่ยก่อนที่พ่อกับแม่ของน้องเนี่ยจะเดินทางกลับประเทศจีนแล้วก็ผู้เสียหายเนี่ยเดินทางต่อกลับไปเรียนที่ประเทศญี่ปุ่นเห็นบอกว่าเหตุการณ์วันนั้นเนี่ยนะคะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเป็นคนประสานมาบอกว่าลูกสาวถูกลักพาตัวแล้วก็ถูกมัดมือมัดเท้าตามคลิปค่ะก็เลยรับมอบอำนาจจากคุณพ่อคุณแม่ไปแจ้งความแล้วก็ประสานตำรวจนะคะพฤติกรรมแก๊งคอลเซ็นเตอร์ก็คือว่าใช้ความหัวอ่อนของทางด้านน้องเนี่ยแล้วก็บอกข้อมูลมันบอกว่าน้องเนี่ยมีสิ่งผิดกฎหมายแล้วมันบอกว่าเอาอย่างนี้เมื่อน้องมีสิ่งผิดกฎหมายเนี่ยคือมันคงมีวิธีมันนะซึ่งเราก็คงไม่รู้รายละเอียดเพราะถ้าเล่าไปเดี๋ยวมันก็เป็นการสอนโจรออกอากาศอีกเนี่ยนะฮะและหลังจากนั้นบอกว่าเอางี้เพื่อความปลอดภัยนะน้องอย่าเพิ่งอยู่ในประเทศญี่ปุ่นเพราะน้องไปญี่ปุ่นให้น้องมาพักอยู่ที่ประเทศไทยแล้วหลังจากนั้นมันคงมีกลวิธีบอกให้น้องอัดคลิปซึ่งไม่รู้ว่ามันบอกยังไงนะแต่ตำรวจเขาไม่อธิบายความเพิ่มเหมือนให้อัดคลิปแล้วคลิปตัวนี้น้องก็คิดว่าเป็นการสร้างพล็อตเรื่องแต่น้องไม่ได้มีเจตนาจะหลอกพ่อหลอกแม่แต่มันเอาคลิปนี้แหละคุณผู้ชมฮะไปส่งให้กับพ่อแม่น้องแล้วมันให้พ่อแม่น้องโอนเงินมาให้มัน15ล้านแต่น้องมาเมืองไทยน้องก็ไปช้อปปิ้งตามปกติซึ่งน้องก็ไม่รู้ว่ามันเอาคลิปนี้ไปใช้ประโยชน์เพื่อจะไปเอาเงินพ่อกับแม่เพราะมันสั่งน้องห้ามมีโทรศัพท์ติดต่อสุดท้ายพ่อกับแม่พอรับข้อความว่าต้องการเงิน15ล้านพ่อกับแม่ก็เลยเช็คมาเมืองไทยเลยประสานตำรวจไทยและสุดท้ายความแตกน้องปลอดภัยมีเสียงตอนคุยกับล่ามใช่ไหมที่น้องณัฐวุฒิคุยอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวลองฟังดูหน่อยสิเมื่อกี้นี้พ่อเขาเป็นพาร์ทเนอร์เราอยู่แล้วพอทางนี้บอกว่ามีปัญหาเราก็แจ้งไปที่เขาเรียกนะสถานทูตแล้วก็เขาก็ให้เราไปประสานงานกับตำรวจให้มอบอำนาจให้เราไปประสานงานกับตำรวจพอเรียบร้อยแล้วก็เราก็ไปที่สน.สุวรรณภูมิค่ะสุดท้ายก็อยู่กับเขาตลอดเลยเมสเซจตอนนี้คือน้องเสียอยู่ที่ประมาณ2.5ยังไม่ได้มีการจ่ายเพิ่มไม่มีค่ะอันนั้นน้องเขาโดนตั้งแต่ที่ญี่ปุ่นแล้วใช่ค่ะที่นี่ไม่มีใช่ค่ะก็คือน้องมาเทใช่ค่ะไม่ได้เกี่ยวกับเราแต่ว่ามาบ้านเรายังไม่มีอะไรส่วนอีก15ล้านที่โดนเรียกนี่คือไหวตัวครับก็คือพอเรียก15ล้านปุ๊บเขาก็เช็คไปที่ญี่ปุ่นตำรวจญี่ปุ่นทำงานประมาณแค่ชั่วโมงหนึ่งก็ได้ข้อมูลมาแล้วว่าน้องมาไทยเขาก็เลยติดต่อมาให้เราช่วยประสานงานทีนึงส่วนใหญ่จะโดนเด็กนักเรียนนอกก็จะมีญี่ปุ่นออสเตรเลียซึ่งทางตม.เนี่ยเขาจะซึ่งเคสเนี้ยมันเจอหลายเคสมากเจอหลายเคสมากซึ่งเราก็ตามข่าวบางทีเขาฆ่ากันอะไรกันอะไรเงี้ยซึ่งมันทำใหฆ่ากันตายก็มีเนาะบางทีก็หาเจอก็มีแต่ว่าเคสนี้เนื่องจากว่าเราอะคุยกับพี่ตำรวจว่าเขาเจอแบบเนี้ยเยอะเราก็เลยว่าโอเคไม่เป็นไรอันนี้คือเป็นลูกสาวของพาร์ทเนอร์เราอยู่แล้วคุณผู้ชมครับนี่ฮะแล้วก็ยังโชคดีคือมีญาติที่เมืองไทยไงฮะคุณผู้ชมกลับมาตรงนี้ล่าสุดเราไปเจอพี่แท็กซี่เพราะเมื่อกี้จากวงจรปิดเนี่ยคุณผู้ชมฮะเราพบว่าพี่เอ๊ะเรียกอะไรนะพี่คนขับแท็กซี่ใช่ไหมที่ไปรับน้องเนี่ยจากสุวรรณภูมิชื่อพี่สุชาติเราก็ถามว่าพี่สุชาติแล้ววันนั้นตอนน้องนั่งมาเนี่ยพี่รู้แบบว่าน้องเนี่ยเหมือนกับถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกพี่สุชาติบอกวันนั้นรับเขาออกมาเขาก็ไม่มีอะไรผิดปกตินะตัวเองได้มีการตรวจสอบบัตรคิวรถก็มีลูกค้าเรียกจากสนามบินแล้วผู้โดยสารสื่อสารด้วยภาษาจีนผมก็ฟังไม่รู้เรื่องจึงได้มีการยื่นโทรศัพท์ให้ผมดูพร้อมกับพิกัดให้ไปส่งที่ห้างมาบุญครองชัดเจนก็คือซอยเกษมสรร3แสดงว่าแก๊งที่หลอกน้องมันคงเหมือนกับมันให้น้องเปลี่ยนเบอร์แล้วก็ให้เฉพาะเบอร์คุยกับมันใช่ไหมแล้วก็เหมือนกับว่าตอนนั้นแท็กซี่คุยกับปลายสายใช่ค่ะปลายสายเป็นผู้ชายนะฮะแต่ผมฟังไม่รู้เรื่องอีกเหมือนกันแต่มันมีอีกสักพักหนึ่งปลายสายแจ้งกลับมาเป็นผู้ชายแต่พูดภาษาไทยชัดมากคุณผู้ชมฮะจากขบวนการแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่เรามองว่าจีนหลอกจีนเอ๊ะมันมีคนไทยด้วยนี่ปรากฏว่ามันมีสายจากโทรศัพท์เป็นปลายทางของเสียงคนไทยบอกไปส่งน้องคนนี้ที่เกษมสรร3เขาก็ไป
เอออันนี้น่าสนใจแล้วใช่ไหมใช่ค่ะ เพราะว่าเหมือนกับว่าตอนแรกเนี่ยน้องจะให้บอกพี่แท็กซี่สุชาติแหละว่าจะให้ไปส่งที่ไหนซึ่งตอนแรกเนี่ยมาเป็นภาษาจีนเขาฟังไม่รู้เรื่องน้องก็เลยเหมือนกับไปคุยกับปลายสายแล้วส่งไปครั้งคราวนี้ผู้ชายพูดก็ใช่ไงพูดภาษาไทยแล้วก็บอกว่าให้ไปส่งแถวเกษมแถวมาบุญครองจากนั้นเนี่ยผู้ชายในปลายสายก็ถามพี่สุชาติอีกว่าแล้วถ้าจะไปส่งจตุจักรไกลไหมพี่สุชาติเลยบอกโอ้มันไกลนะถ้างั้นเขาก็เลยคอนเฟิร์มคนในสายผู้ชายที่พูดคนไทยเนี่ยบอกว่างั้นไปส่งห้างมาบุญครองแถวซอยเกษมสันแล้วกันเขาก็เลยบอกแบบนี้ค่ะที่สำคัญกระป๋องกระเป๋าเนี่ยพี่แท็กซี่เนี่ยแกไม่เจอไอ้พวกเชือกสก็อตเทปด้วยนะแกก็เลยแปลกใจเนี่ยว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะเหมือนผู้โดยสารโดยทั่วไปไม่เห็นกระเป๋าไม่เห็นเชือกไม่เห็นสก็อตเทปฟังเสียงพี่แท็กซี่หน่อยฮะขึ้นรถเนี่ยเขาโทรศัพท์ให้ผมพูดมันเป็นคนจีนผู้ชายผมฟังไม่รู้เรื่องผมก็ยืนให้เขาคืนเขาเปิดฟังขอคุยหน่อยขอคุยทางแท็กซี่หน่อยเหมือนกับเขายื่นโทรศัพท์ให้ผมก็บอกเป็นคนจีนผมก็พูดฟังไม่รู้เรื่องผมก็คืนให้เขาครับแต่พักเขาก็ยื่นมาคืนเนี่ยทีนี้เป็นคนไทยพูดในสายนะในสายคนไทยพูดชัดไหมเหมือนเสียงคนไทยพูดชัดบอกว่าผมก็ถามเขาว่าจะให้ไปส่งที่ไหนครับตามหมุดเลยหมุดเขาปักไว้เกษมสันสองนะทีนี้เขาก็ถามไว้คุณผู้ชมครับที่มันแปลกก็คือว่าถ้าขบวนการนี้มันจะหลอกคนจีนด้วยกันคำถามก็คือทำไมมันมีคนไทยคุยโทรศัพท์ร่วมด้วยอันนี้แปลกมากนะฮะเพราะเราจะนึกถึงเวลาแก๊งคอลเซ็นเตอร์คือคนไทยไปตั้งฐานที่ประเทศเพื่อนบ้านแต่อันนี้ดันมีคนไทยไปร่วมกับเขาหรือไม่แล้วจะหลอกคนจีนนี่ฮะล่าสุดไอ้เรื่องกรณีที่สั่งให้คนจีนมาเมืองไทยแล้วส่งคลิปว่าโดนจับพันธนาการเคสของน้องหวังนี่คือเคสปัจจุบันที่คุณผู้ชมเห็นผมย้อนเคสกลับไปหน่อยได้ไหมตำรวจบอกเฮ้ยหลังๆคนจีนตกเป็นเหยื่อของคนจีนด้วยกันหรือไม่ย้อนกลับไป12สิงหาเนี่ยฮะตำรวจบุกไปช่วยคนคนหนึ่งเป็นนักศึกษาปี2เหมือนกันใช่ไหมใช่ค่ะแต่ครั้งนี้เนี่ยเห็นบอกว่ายังไงนะครับเมย์เห็นนักศึกษาปีคนนี้เนี่ยนะคะก็คือปี2อยู่ลาดกระบังเนี่ยนะคะแล้วก็บอกว่าอันนี้เป็นคนไทยใช่ไหมอันนี้เป็นคนไทยค่ะแต่ถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกให้จัดฉากเรียกค่าไทยอีกเหมือนกันใช่ค่ะนี่แล้วอันนี้ทางตำรวจเองสามารถเข้าไปช่วยเหลือได้คุณผู้ชมฮะอันนี้ก็ต้องส่งลักษณะเหมือนพันธนาการไปขู่ครอบครัวอีกเหมือนกันเห็นไหมฮะนี่ฮะแล้วสุดท้ายตำรวจก็ไปเจอนี่คือภาพตอนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่ฮะมีคนไทยโดนหลอกนี่เหมือนกันใช่ค่ะมีคนเอาชื่อหนูแอบอ้างไปฟ้องเงินค่ะแล้วทีนี้ที่ตำรวจเขาก็เลยบอกว่าให้เหมือนแบบหนูส่งข้อมูลหลักฐานเพื่อที่จะตรวจสอบแล้วหนูก็เลยส่งข้อมูลไปค่ะก็คือดำเนินการแล้วก็คุณผู้ชมฮะหรือแม้แต่ก่อนหน้านี้เคสที่สองก็อีกเหมือนกันใช่ไหมอันนี้เป็นเหมือนกับคนไทยที่บอกว่าโดนจับเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกให้สร้างเรื่องว่าโดนเรียกค่าไถ่นี่ๆอันนี้ก็เหมือนกันฮะถ้าไม่หาตังมาเนี่ยผมก็ไม่ปล่อยถูกมั้ยอยากต้องหาตังมาเนาะทีนี้จะต้องใช้นะครับถ้าไม่หาตังมาครับไม่ต้องบอกแล้วว่าจะทำอะไรไทยนะครับซึ่งแค่พวกนี้คือปลอดภัยหมดนะฮะแล้วเหมือนกับทำขึ้นมาเองเพื่อส่งไปหาครอบครัวแต่ก่อนหน้านี้ที่ตำรวจออกมาเปิดเผยเนี่ยก็คือเป็นคนไทยโดนหลอกนี่ฮะหรือแม้แต่เคสที่3ที่ตำรวจเขาส่งเรื่องให้เราดูเป็นตัวอย่างคือไทยโดนแบบนี้เหมือนกันนะฮะนี่ๆอันนี้ก็อีกเคสนึงอันไหนเปิดเสียงหน่อยสิเปิดเสียงหน่อยสิฮะมีเสียงไหมไม่มีค่ะอ๋อนี่ฮะลักษณะแบบนี้ใช่แล้วคราวนี้ก็เป็นจีนทำกับจีนหรือไม่อ้าวทั้งหมดนี้เป็นตัวอย่างจบเรื่องนี้ครับคุณผู้ชมฮะนี่เป็นเหตุการณ์ที่สุดท้ายน้องหวังรายล่าสุดปลอดภัย